สี่ห้าเอาเพียงหนึ่งเดียวมาก่อนไอ้ที่มันหนักที่สุดในร่างกายของท่านหลังหลังนะครับเดี๋ยวนี้มีเนาะคือมันจะแอนไม่ได้เลยโอเคจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเข้าใจเป็นว่าสังเกตนะครับครับดูจะคลายนะครับนั่งให้สง่างามเท่าที่จะสบายได้ได้ได้เท่านี้โอเคอ่ะสังเกตว่าพลังงานตัวนี้มันช่วยได้จริงไหมนี่แหละพิสูจน์ยิ่งพระสงฆ์นะยิ่งต้องพิสูจน์สิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นผลที่บอกว่าพระพุทธเจ้าให้มาแล้วลุงหมอกรับมาใช้ได้ก็แปลว่าต้องกลับมาดูแลพระสงฆ์สาธุพระสงฆ์มาพิสูจน์ตรงนี้ถ้ามันใช่แปลว่าที่บวชมานี่มันมาถูกแล้วถูกทางแล้วมันจะมีคำตอบต่อไปว่าเออจริงเว้ยใช่ครับเราบวชเพื่อหาความจริงตามที่พระเจ้าให้ไว้ครับมันไม่เคยเจอสักทีนึงถ้าเจอก็เจอกับลุงหมอกตอนนี้แหละโอเคไหมครับครับลุงหมอกพูดเสมอว่าเป็นศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงมาเล่าให้ฟังและทำให้ดูเอาร่างกายมาเป็นเครื่องวัดจริงไม่จริงคำตอบที่ท่านทั้งหมดผู้ให้มีแน่นอนผู้รับต่างหากจะเป็นผู้รู้เองโอเคไหมครับกระบวนการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยไม่มีผู้รับไม่มีสิทธิ์ได้ย้อนแย้งเขาจับยัดอย่างเดียวโอเคไหมครับมันไม่ใช่มนุษย์แต่ทำกับมนุษย์ที่ว่านี ครับผมคลี่ไหมฉันก็ว่าคลี่ไหมคลายไหมขี้คลายครับไปทีน้อยคลี่คลายมันคนละความหมายอย่าสนใจทางโน้นครับฉันมันเรียนรอหมดแล้วครับตอนนี้มันคลี่มันคลายครับมันหายมันหมดขี้คลายครับภาษามันเป็นลำดับอันนี้คลี่ครับแล้วคลี่อะไรนี่เบาคลายออกเข้าสู่ตรงไหนตรงนู้นนี่คือความรู้สึกขี้คายครับคือหายใจได้โล่งขึ้นพิจารณาต่อหลักพิจารณาคือหลักภาวนาครับทานศีลสมาธิภาวนาภาวนาภาวนาคือพิจารณาอย่าคิดมากครับแล้วจะเกิดปัญญาเองต้านไม่ต้านเงยหน้าไปครับได้แค่นั้นใช่ไหมครับครับยกคอไปได้เข้าใจครับดูอย่างค่อยๆผ่านไม่มากแน่นอนมันจะไม่ฝืนโทษครับค่อยๆออกใจตามอยู่เรื่อยๆตาม
พูดตามตามผู้นำให้ได้นี่แหละผู้นำพูดตามเกี่ยวอะไรกันตรงนั้นนะนั่นเกี่ยวอะไรที่จุดนั้นนะโทษครับจะสู้ก่อนตามผมจะเป็นรู้จังหวะพวกนี้สีฟ้าอยู่ไหนแล้วโทษครับที่เหลือหันเก้าอี้มาได้เลยเราดับคิวนะตอนนี้ใครยังไม่มีคิวไม่มีแล้วนะครับดีมากแม่นั่งเลยครับใช้คำว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งที่กำลังพิสูจน์จะทำพิสูจน์จะทำที่พระเจ้าให้ไว้พยายามอยู่ในจุดนี้ให้ได้และจะพิสูจน์ร่วมกันนี่แหละที่บอกว่าพิสูจน์ได้แน่นอนที่พระเจ้าให้ไว้พิสูจน์ได้ใครต้องหาที่มาพาพิสูจน์เข้าใจไหมครับมันต้องเป็นบุคคลที่เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมนั้นจะพาพิสูจน์ได้ใช้ความรู้สึกตามนี้เดียวต่อไปไหมครับไปครับมันจะได้เพิ่มยังไงจะสู้สังเกตมือมันจะตึงเองครับโอเคครับมันจะหย่อนทีน้อยสองมือสังเกตมันหย่อนจริงไหมครับใช่เสียหมดครับนะทำไม่ได้เลยทำเป็นนะทำยังไงรู้ใช่ไหมครับโทษครับไปแล้วครับพอแค่นี้ใช้คำว่าพอไว้ก่อนขยับเองครับอิสระครับเดี๋ยวข้างซ้ายเสียบให้แล้วผมเสียบให้แล้วอย่าจับตามซ้ายเลยไหมครับครับเอาข้างซ้ายเลยนะครับครับสรุปได้นะขวานะครับตามซ้ายขวาเป็นตัวอย่างได้ไหมซ้ายก็ยิงง่ายเพราะมีตัวอย่างนำทางให้แล้วโทษถ้ามันหายคามือได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่จะไปตั้งเป้ามันให้รู้มาคลี่คลายผมจะรู้ว่ามันสู้ผมไม่ได้จะรู้พลังคนโทษครับโทษครับมันถึงขนาดไหนร่างกายไปด้วยกันไม่ใช่วิธีการจับยัดผู้รับผู้ให้ผู้ให้ต้องมีให้ผู้รับก็รับรู้ว่ารับได้จริงวะโทษครับไปแล้วครับโอ้ไหมครับขยับเอง
อิสระตั้งหลักซะแล้วค่อยโชว์เดินโชว์อย่าเพิ่งเดินเช็คก่อน before after before แปลว่าก่อนมาถึงผมเมื่อเวลาผมนั่งนั่งคุยกันแล้วรู้เข้าใจฟังทันไหมได้ฟังไหมฟังได้ทันไหมฟังได้เข้าใจบ้างหนึ่งก็เรียกว่าหนึ่งปากหนึ่งความเข้าใจพอเราเจอปฏิบัติปุ๊บเป็นชนิดนี้แหละก็เรียกว่า after ต่างแค่ไหนเดินนี่สิครับเดินเลยครับลุกเดินเหมือนเดิมไหมต่างจากเดิมไหมคล่องกว่าเดิมไหมกว่าเดิมไหมนั่นคือสิ่งที่พี่ดูตามการเดินดีขึ้นครับดีขึ้นมากสำคัญมากครับก้มเงยนะครับก้มเงยยังไม่ได้ลองครับก้มธรรมดาอยู่ตรงนี้นะครับปกติมันได้ไหมขนาดนี้เงยเงยไหมหลังนั่งพิงแค่นี้มันก็รู้เลยก้มเป็นร่างกายทั้งหมดร่างกายเราทั้งหมดยังเงียนไม่ได้ครับยังไปไม่ได้ยังเงียนได้เท่าเดิมอยู่ยังเท่าเดิมนะครับแต่ลดความปวดเจ็บไหมมีสัก 5% 10% ที่มันลดเนาะครับที่มันได้นะครับโอเคถามว่าปวดหัวเบาหัวมันหัวเบาครับเบาเห็นเลยเนาะครับโอเคแค่นั้นก็สรุปได้จะดีขึ้นไปลำดับครับเอาล่ะผมก็ชี้สายต่อไปนี้ครับแต่มันจะเสียบต้นคอสองข้างจะหันไม่ได้ครับสังเกตต่อไปนั่งให้ตรงตั้งฉากให้พิงนะครับไข่เชี่ยมขอครับปึ๊บจะเบาเยอะมากไม่ใช่เบาธรรมดาปึ๊บต่างจากเดิมเยอะไหมครับครับปกติมันทำไม่ได้เลยครับปกติมันทางซ้ายทางขวาไม่ได้เลยได้เลยครับตอนนี้ได้แล้วองศานะนี่นี่ถึงองศาครับถ้ามาปุ๊บ30องศาได้แล้วครับมาได้ครับแต่ก่อนมันมาได้แค่นี้อ่าครับมาได้นี่เพียงครั้งแรกครับต่อไปก็1อาทิตย์ผ่านไปแล้วมากี่ครับ1อาทิตย์ในเวลาไปใช้ชีวิตปกติ1สัปดาห์แล้วก็มากี่ครับครั้งที่1ได้เท่านี้2จะเท่าไหร่3จะเท่าไหร่วิธีการเทียบจะมีเราจะรู้ว่าแต่คือถ้าตะแคงอย่างเงี้ยมันจะไม่ยังไปไม่ได้แน่นอนมันยังไม่ไหวครับมันไม่ไปเลยอย่าไปวอรี่มันครับครั้งที่1ได้เท่านี้คิดเปอร์เซ็นต์เลยครับประมวลผลเองครับ
มันเป็นมากี่ปีแล้วครับ20ปีที่เป็นมาแต่ประมาณ10กว่านาทีเนี่ยได้ครับวันนี้ตรงที่สัมผัสจริงๆมันจะมีหนักเบากลางเอ้ยหนักกลางเหลือกลางกับหนักโอเคแปลว่าถ้าพวกคุณนึกไปว่า 30% ได้แล้วก็ครับได้ 30% ประมวลเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับ30ถึง40ไม่เกินนี้โอเคครับใช้ได้นะครับคำเดียวประมวลผลแล้วทั้งหมดรวมเป็นร่างกายเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับคำเดียวครับเป๊ะ30ครับโอเคต้องมีความแม่นนี่ครับเพราะเวลาการเฉลียวนี่จะเช็คได้ครับนี่มันเป็นหลักฐานอันหนึ่งซึ่งจะให้คนรุ่นต่อไปศึกษาตามพนักงานบริษัทสาธุตัวนี้ไม่ไปทำอะไรไม่ไปทำอะไรครับโอเคไหมผมต้องทำงานเพื่อคนรุ่นก่อนเกิดมาทีหลังไอ้รุ่นก่อน37บางทีผมมองข้ามนะท่านโอเคไหมรุ่นก่อน30คือเป็นตัวอย่างพิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าให้กับชาวโลกร่วมกันผมมีแน่นอนตรงนั้นนี่แหละคือใช่ยืนให้อยู่ครับจนท่านต้องยืนให้อยู่เอาร่างกายมาเป็นเดิมพันที่อยู่ภายใต้ผ้ากาสาวมันมีจริงต่อไปพัฒนาให้มันได้ผมพูดถึงอนาอะไรโสดาสุทาอนาและเกินไปกว่านั้นชีวิตนี้เอาทำได้หาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองเป็นปัจจัตตังโดยแท้ชัดเจนนะครับท่านครับเอาร่างกายท่านเป็นตัวเลยนะครับเป็นเครื่องวัดเลยนะสิ่งนี้เอ้ยบักงอกมันมีจริงวะกูเดินตามมันหมายไม่กัดแน่อ่ะใช้อย่างนั้นเลยครับ รู้จักผมได้ไงครับคือผมเปิดเข้าไปดูสภาวะธรรมผมมาเจอลุงหงอกผมก็เปิดดูก็ฟังได้สัก 3-4 เทปก็จะมีแบบรักษาโรคด้วยเลื่อนขึ้นมาผมก็เลยกดดูรักษาโรคได้ผิดเลยนะครับนั่นแหละมีแต่คนโง่เท่านั้นก็รักษาโรคกันก็เลยรู้จักคิดมีแต่คนโง่เท่านั้นก็รักษาโรคกันครับมันอยากจะโง่กันทั้งโลกก็ช่างมันไม่ใช่เรานั่นคือเขาหมดลูกจะลุงงอกต้องใช้ภาษาให้มันเด็ดขาดลุงงอกมีแต่กำจัดอาการของโรคที่เขาว่าครับภาษาผมเนียนมากทุกคำต่อเนื่องเสร็จสรรไม่ต้องคิดไม่คิดใหม่กำจัดอาการความเจ็บปวดมันเป็นอาการครับไปหาเขาเขาจับโรคยัดแล้วก็รักษามีแต่คนโง่ท่านจะรักษาโรคทุกวันนี้ประกาศศักดาด้วยคือผลของเอ็กซเรย์เขาจะบอกว่ากระดูกสันหลังเชื่อมติดกัน มันจะไม่มีช่องว่างให้ก้มเงยได้ ก็จะติดมันจะแข็งตัวครับหลังก็จะแข็งอยู่เงี้ยครับเอาหินปูนกันแล้วกันอ่ะครับเขาว่าเท่านั้นนะครับครับไม่ว่ากันเขาว่าไม่ผิดหรอกครับแต่เขาช่วยเราไม่ได้ใช่ครับเขาบอกไม่มียารักษาเออดีแล้วยาระงับโรคเขาบอกถูกต้องครับผมก็เลยไม่ฉันยาพวกนี้เลยสรุปคือกูบอกมึงเท่านี้บอกให้มึงไปหาที่ตายเองนั่นเองใช่เราอยู่ในภายใต้ภาคกาสาวพัฒน์ครับมันก็มีร่มเงามันก็มีอุ่นไออุ่นพัดมาถึงตรงนี้ได้รู้สึกได้โอเคครับเผอิญหรือไม่ใช่เผอิญนะครับคุณแท้ๆมันไม่ใช่เผอิญน่ะไม่ใช่บังเอิญเพราะเราก็เคยเป็นโยมเนาะแล้วก็มาบวชมันจะแตกต่างกันอยู่ครับจะรับรู้ได้นะขอให้ใช้หลักการเปรียบเทียบในการปฏิบัติตนเป็นตัวที่ว่าเนี่ยแล้วจะรู้ว่ายุคนี้นะฮะยุคมนุษย์จะเข้าถึงโสดาสกทาอนาและเกินไปกว่านั้นละไว้คำว่าเกินไปกว่านั้นคืออะไรโอเคไหมครับครับลุงงอกเนี่ยเป็นบุคคลที่บอกว่าใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดรากไม้เป็นยาหมดผลไม้เป็นยาหมดพืชที่มีหัวเป็นยาหมดตอนนี้ผมฉันยาต้มคือสมุนไพรนี่แหละดีมากครับได้ใช่ไหมครับใส่เข้าไปเลยให้มันเกินร้อยไปเลยครับโอเคไหมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเคมียาเคมีคือไม่เอาแล้วอย่าไปวุ่นวายกับมันให้คนเขาวุ่นวายกันเดือดขาดเลยครับอย่าไปใช้บริการเขามันเปื้อนที่เขาโอเคไหมครับใครอยากใช้เรื่องเขาจะต้องเราเห็นไหมจริงจริงงานผมมันช่วยรัฐบาลนะเนี่ยใช่ครับแต่ไม่คิดมองคิดเป็นหรือเปล่ามันอยู่ที่คนคิดอยู่ที่ปัญญา
ห็นไหมครับถ้าคิดเพื่อส่วนรวมผมว่าเขาน่าจะคิดได้แต่ถ้าคิดเพื่อประโยชน์ตัวเองคิดไม่ได้ถูกต้องครับไม่เป็นไรหรอกครับผมถามว่าคิดเฉพาะตนเองไงส่วนรวมเขาไม่คิดเขาก็เลยไม่เอาผมจะรอเด็กเกิดหลังวันที่มกราคม37จะบอกให้ทราบไว้จะมีผู้ถูกกล่าวหาอยู่3ขั้น1ใครก็ตามที่ตั้งชื่อโรคหยิบยัดเข้าไปทำให้เขาหายไม่ได้ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาเป็นเท็จโอเคไหมครับคนที่2ที่ไปเชิญตรวจสอบยาเนี่ยนั่นคือจำเลยหมายเลข2คนที่3ที่ออกไปใบอนุญาตให้เข้าไปนั่นคือจำเลยหมายเลข3มันเป็นกระบวนการนะให้ดูเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะมาทำงานตรงนี้ให้กับเป็นกันทั้งโลกครับต่อไปเขารู้แล้วว่าผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนโอ้โหมันไม่ไหวแล้วดูสิครับล่าสุดถ้าดูคลิปนะเด็กสวีเดนอายุ15ปีมาด่าผู้ใหญ่อ่ะโอ้โหใครฟังภาษาอังกฤษออกแสบนะเนี่ยมันยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ก็ช่วยมันช่วยไม่ได้จริงผู้ใหญ่อ่ะโอเคไหมครับเด็กครับมาด่าผู้ใหญ่จ่าๆอยู่เนี่ยคนไหนไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็ช่วยไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยมันช่วยไม่ได้จริงๆครับนะนั่นยกประโยชน์ให้กับเขาเราเชื่อว่าช่วยได้โอไหมครับเอาเราดีกว่าอยู่ในกรอบเราไม่มีใครกับใครถูกต้องเขาคนส่วนเขาเราส่วนเราแยกให้ได้แล้วจะเชื่อมต่อได้ชัดเจนครับโอเคนะครับรู้จักลุงแค่ตรงนี้ก็มาแล้วก็ตัดสินใจมาเพราะมันไม่มีทางเลือกอีกแล้วรักษามาทุกวิธีแล้วครับเอาว่าเป็นทางออกกันแล้วกันนะครับสุขภาพลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันกี่นาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ 30% และนี่คือทางออกการแพทย์ทางออกโอไหมครับครับเรามีทางออกแล้วครับชิตาคตคนอยู่ในกรอบของตาคต 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาบัดนี้มีทางออกแล้วทางด้านร่างกายด้านสติปัญญาครับลุงออกมีให้พร้อมอยู่ที่ลุงออกคนเดียวกล้าพูดด้วยครับแข็งครับยินดีด้วยครับที่พระสงฆ์ได้รับสิทธิ์ตัวนี้ต่อไปพระผู้สงฆ์ใจจะรู้ถ้าไม่รู้ก็สวยอีกบ้านเมืองปล่อยมันสวยไป ผมไม่อยู่เดี๋ยวแล้วล่ะผมต้องการอธิบายอจินไตยให้กับพระสงฆ์ได้รับรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้วอจินไตยนะครับ นี่มันที่6มกราเนี่ยฮะจะบรรยายหัวข้ออจินไตยถ้าเป็นไปได้ขอนิมนต์มานั่งฟังที่นี่ว่าผมจะเริ่มต้นอะไรมันเป็นคำในพระไตรปิฎกไม่มีใครเอามาใช้ได้ลูกหอคนหนึ่งประกาศตัวตนเล่าให้ฟังอจินไตยง่ายๆคือการเกิดโรคการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติมันเกิดยังไงฌานเนี่ยหรือว่ายานอย่างรู้เกิดยังไงแผ่นดินนี้ไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้กี่ปีมาแล้วแผ่นดินนี้ตั้งชื่อประเทศไทยมัน900,000ปีนะตั้งแต่สุโขทัยมานะยังไม่ใครมาพูดเรื่องนี้เลยบัดนี้เกิดแล้วจ้ะครับดีไม่ดีพิจารณาเองอย่าเชื่อลุงหงอลุงหงอไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อลุงหงอเกิดมาเพื่อมาแชร์ความเชื่อที่เคยเชื่อมาหรือสลายความเชื่อที่ว่านั้นมาแชร์ความพิชิตความเข้าใจกันใหม่ลุงหงอเจตนาคือพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นทั้งตัวร่างกายกายใจจิตสิ่งแวดล้อมกายใจจิตคือสุภาพมนุษย์นี่เองครับแล้วเรียกว่าบีอิงครับคนที่ได้ชื่อว่าซูเปอร์บีอิงคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเหนือกว่าทุกสิ่งไม่ว่าพระพุทธเจ้าเหนือกว่านั้นทั้งหมดผมจะเรียกว่าซูเปอร์บีอิงโอเคครับครับภาษาผมแหลมกว่าเยอะแหลมกว่าพระไตรปิฎกแน่นอนอ่ะแหลมกว่าเยอะด้วยโอเคนะครับ
็ถือว่าตาได้พูดต่อหน้าท่านก็ไม่เป็นไรอย่างนี้มันเป็นไทม์ไลน์ที่พูดไว้นะวันนี้วันที่26ธันวาคม2561ครับตีจะพูด8เช้าใครมาตามก็พูดณวันนี้จะอย่างเงี้ยในวันนี้เห็นครับอาทิตย์หน้าคือปีใหม่ไม่รู้ว่าก็โอเคค่อยๆติดตามเฟซครับครับผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะอยู่ดูแลกันหรือเปล่านะฮะขอให้อยู่ครับโอเคครับก็ผ่านสื่อ2ทุ่มนั่นแหละครับเฟซไลฟ์จะดีสุดเพราะมันเรียลไทม์มันตัวตนผมตรงนั้นผมไม่ค่อยเก่งทางโทรศัพท์เท่าไหร่ก็แต่จะสอบถามสอบถามแต่จัดแมนเขาครับเขาเป็นคนที่ดูแลทางด้านเทคนิคพวกนี้อยู่เห็นไหมครับครับถามก็ได้หมดทุกเม็ดอ่ะโอเคนะครับเอาเราจบข่าวเนาะวันยินดีครับท่านโอเคทุกความยินดีครับโอเค